อ่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกหนึ่งที่แล้วกันนะครับที่ภูหินล่องกล้าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวแห่ไปสัมผัสกับบรรยากาศที่หนาวเย็นแล้วก็หมอกสวยๆกันครับนี่นะครับเป็นภาพที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านักท่องเที่ยวครับจำนวนมากเลยพาครอบครัวไปกางเต็นท์นอนกันนะครับในช่วงของวันหยุดยาวนะครับ3วันด้วยกันท่ามกลางมาตรการเข้มนะครับการป้องกันโควิดอุณหภูมิในช่วงค่ำคืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10องศาเท่านั้นเองอันนี้เป็นข้อมูลนะครับในวันที่5-6ที่ผ่านมาเนี่ยทางอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกนะครับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีการมาตรวจด้วยสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้พกนะข้อมูลการฉีดวัคซีนไปนะครับก็เขาจะมีการตรวจ ATK แบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้นะครับก่อนที่จะเข้าอุทยานซึ่งทางด้านของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นไปค้างคืนปักหลักกลางเต็นท์กันบริเวณลานกลางเต็นท์ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเต็มลานเลยนะครับเนื่องจากความหนาวเย็นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสอีกทั้งในวันนี้เองเนี่ยทางอุทยานได้มีการเปิดให้ท่องเที่ยวชมฟรีนะครับเนื่องจากในช่วงวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันพ่อแล้วก็เป็นวันหยุดยาว3วันด้วยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะคุณผู้ชมต่างพากันไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกค่ะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยที่ลานหินปุ่มลานหินแตกพร้อมทั้งนำอาหารมากินนะคะกับครอบครัวเรียกได้ว่ามีความสุขแฮปปี้นะคะท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดโดยเฉพาะการตรวจ ATK อย่างที่คุณภูผาได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าต้องมีการตรวจ ATK ก่อนนะคะก็จะตรวจที่บริเวณทางขึ้นอุทยานนะคะหากผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยซึ่งบรรยากาศในวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมานอนกางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าไม่ต่ำกว่า1,000คนเลยทีเดียวค่ะเยอะมากๆเลยนะครับบรรยากาศที่เราเห็นให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นการจ็อกกิ้งกันปกตินะในช่วงเช้าๆนะครับบรรยากาศก็เย็นมากอยู่แล้วผมเคยมีโอกาสขึ้นไปที่ภูหินล่องกล้าในช่วงก่อนที่มันจะเย็นประมาณนี้นะก็ถือว่าอากาศเย็นสบายแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะมีหมอกด้วยเพราะว่าบรรยากาศหนาวจริงๆและที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะคุณภูผาคะในการท่องเที่ยวเนี่ยเราต้องมีมาตรการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างนะคะก็คือสวมใส่แมสใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะเพื่อรักษาสุขภาพของเราแล้วก็สุขภาพของคนรอบข้างด้วยค่ะใช่แล้วครับใครที่มีโอกาสอย่าลืมนะครับไปท่องเที่ยวกันที่ภูหินล่องกล้าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลถ้าอยู่ในพื้นที่ของตัวเมืองเนี่ยก็ขึ้นไปบนถนนสาย12นะครับแล้วก็จะแยกไปทางอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกคุณจะได้สัมผัสกับดอกกระดาษแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมีดอกพญาเสือโคร่งด้วยใบเมเปิลสีแดงอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากๆค่ะ